องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากนะคะได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ทำนาหนึ่งไร่ได้เงิน10,000แสนบาทและกิจกรรมเกี่ยวข้าวในแปลงนาค่ะนายนัทวุฒิทวีเกื้อกูลกิจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเป็นประธานเปิดโครงการภูมิปัญญาไทยทำนาหนึ่งไร่ได้เงิน1 0 0 0 0แสนบาท90แปลง90พันษาหน้าแปลงนาของนางอัญชันตาช่าง เกษตรกรตำบลวังหมันอำเภอสามเงาจังหวัดตากโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากร่วมกับวิทยาลัยชุมชนตากดำเนินการโครงการนี้ขึ้นตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมาปัจจุบันได้ดำเนินการจัดทำแปลงนาสาธิตไปแล้วจำนวน70แปลงและกำหนดเป้าหมายไว้ที่90แปลง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ2,560เพื่อเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริมพระชนพรรษา9 0พัรษา5ธันวาคม2,560 และเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตผลผลิตทางการเกษตรสามารถเพิ่มรายได้และลดต้นทุนได้อย่างชัดเจนซึ่งมีเกษตรกรในเขตอำเภอสามเงาและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ทำนานหนึ่งไร่ได้เงิน1 0 0 0 0แสบาทและกิจกรรมเกี่ยวข้าวในแปลงนางรวม100คน นายนัทวุฒิทวีเกื้อกุลกิจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต,ตากกล่าวว่าการจัดทำแปลงสาธิตตามโครงการภูมิปัญญาไทยทำนานหนึ่งไร่ได้เงินหนึ่งแสนบาทเป็นนวัตกรรมการเกษตรที่จัดกระบบแผนการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ให้มีประโยชน์เกื้อกูลกันอย่างสมดุลในระบบนิเวศเน้นให้เกษตรกรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่งเสริมการผลิตผสมผสานด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ โดยประยุกต์มาจากหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นแนวทางการพึ่งพาตนเองตามแนวตามแนวปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ